ระบาดศพนรินทร์บุกหาตำรวจทันทีหลังถูกปล่อยคลิปอ้างรู้ตัวคนทำน้องชมพู่คลิปเสียงนี้คนส่งยืนยันว่าเป็นเสียงชาวบ้านที่กกอกบทสนทนาประมาณว่าชาวบ้านมีความเห็นอย่างไรใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่มีเรื่องยาบ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตัดแค่ส่วนนี้มาให้ฟังพอละส่วนรายละเอียดลึกกว่านี้ต้องรอเจ้าของคลิปเสียงนี้ชี้แจงแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะกล้าออกมาเพราะว่าพาดพิงชื่อบุคคลหนึ่งเต็มๆถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอยากฟ้องทักหาเพจได้นะจะส่งเสียงต้นฉบับให้กรณีเพจอย่าหาทำเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาที่กล่าวพาดพิงนายนรินทร์กับนางชนาภาเชื้อคมตาภรรยาของนายนรินทร์เปิดเผยว่าตนคิดว่าเสียงที่ถูกเผยแพร่นั้นไม่ใช่เสียงของคนในหมู่บ้านเพราะคนที่พูดนั้นพูดไทยชัดมากไม่ติดสำเนียงของชาวภูไทยเลยจึงมั่นใจว่าผู้พูดไม่ใช่ชาวบ้านกกอกอย่างแน่นอนนางชนาภากล่าวต่อว่าตนคิดว่าคนที่พูดนั้นมีเจตนาจะกลั่นแกล้งครอบครัวตนอย่างแน่นอนเพราะระบุถึงชื่อนายนรินทร์อย่างชัดเจนแต่ตนไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรจากการกลั่นแกล้งซึ่งตนจะรอให้คดีนายนรินทร์จบก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่กลั่นแกล้งเพราะที่ผ่านมาครอบครัวตนก็ถูกกระทำมาไม่ใช่น้อยจึงไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับตนอีกอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ตนจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปโรงเรียนเรื่องคดีกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนเพราะทางครอบครัวรู้สึกเหมือนถูกกลั่นแกล้งจะเดินทางถึงกทม.เช้าวันอังคารด้านทนายรัชพลสิริสาครเปิดเผยว่ากรณีคลิปที่อ้างว่ารู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีน้องชมพู่นั้นในทางกฎหมายนั้นจะต้องพิจารณาจากพยานถ้าหากเป็นประจักษ์พยานและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นพยานที่น่าเชื่อถือมากอีกกรณีคือพยานบอกเล่าคือฟังอีกคนมาซึ่งพยานนี้ศาลก็รับฟังได้แต่ก็ต้องรับฟังอย่างระมัดระวังและต้องพิจารณาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ถ้าหากมีทั้งประจักษ์พยานและพยานบอกเล่าศาลจะรับฟังประจักษ์พยานมากกว่าซึ่งการที่จะออกหมายจับใครจะต้องมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ถึงจะออกหมายจับได้ภาพจากอมรินทร์ทีวีอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้ที่มีการอ้างถึงชื่อนายนรินทร์นั้นตนมองว่านายนรินทร์เองก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และนายนรินทร์ก็สามารถแจ้งความเอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปได้ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณามีโทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาทรีบเช็คเลยเงื่อนไขประกันสังคมจ่าย 15,000 วันนี้ภาพจากช่อง7จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้างผลกระทบจากการแพร่กระจายซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้เงินทดแทนเนื่องจากส่งเงินไม่ครบ6เดือนตามเงื่อนไขโดยจะได้รับเงินในวันที่31 สิงหาคมนี้เป็นการโอนรวดเดียว 15,000 บาททั้งนี้มีข้อยกเว้นว่าผู้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมมาก่อนขอบคุณประกันสังคมเ
พรุ่งนี้มาแน่เตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนถล่มหนักอากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา ป้าแตนจัดการทันทีหลังจินตหราหิ้วเงินแสนให้ลุงพลร่วมเล่น MV ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34โดยยืนยันว่าไม่ใช่ค่าตัวเพราะเดิมพี่จินตหราเพียงเชิญชวนลุงพลมาร่วมงานบุญกันพี่จินฝากข้อความมาบอกว่าขอบคุณลุงพลมากแล้ววันที่1กันยายน
63เจอกันในงานที่เตางอยส่วนลุงพลได้นั่งนับแบงค์ทั้งหมดระบุว่าต้องขอขอบคุณพี่จินตราตนดีใจภูมิใจในสิ่งที่พี่จินตรามอบให้ช่วงนี้ลุงพลตาแดงและขอขอบคุณพี่จินตราด้วยตนเองดีใจที่เพลงเต่างอยที่ปล่อยเมื่อคืนนี้คนดูเกิน2ล้านแล้วซึ่งเพลงเต่างอยเป็นเพลงที่ดังและติดหูอยู่แล้วตนเองก็ขอให้พี่จินตรามีความเจริญเชื่อว่าที่คนสนใจเพราะพี่จินตราร้องเพลงที่ดังอยู่แล้วส่วนที่มีตนเข้าไปแทรกด้วยก็เชื่อว่าคนก็คงอยากจะเห็นภาพส่วนที่ตนเองรู้สึกน้ำตาคลอตอนรับเงินเพราะตนเองเป็นคนที่ได้รับอะไรดีๆก็จะรู้สึกประทับใจและน้ำตาจะไหลเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ส่วนเรื่องเงิน 100,000 บาทตนเองไม่ได้หวังหรือคิดว่าจะได้รับเงินทุกคนที่ติดตามตนก็ขอให้ติดตามตนเองไปเรื่อยๆทำให้ตนเองมีกำลังใจตนก็ดีใจที่ยังมีคนติดตามตนอยู่นอกจากนี้เรื่องความฝันก่อนจะทราบเรื่องว่าจะได้รับเงินคือตนเองนอนอยู่ในห้องพระเมื่อคืนนี้ตนเองฝันเห็นชมพู่ใส่ชุดขาวมายืนยิ้มให้เหมือนมาแสดงความดีใจอะไรบางอย่างกับตนตอนนั้นตนเองก็สะดุ้งตื่นฟ้าก็ใกล้สว่างแล้วความฝันไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแต่รู้สึกว่าชมพู่มาหาลุงเท่านั้นหลังจากนี้ตนเองคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ชมพู่เรื่อยๆจากนั้นทีมงานของจินตราได้พาป้าแตนมาพูดคุยงานที่ร้านอาหารในอำเภอเต่างอยเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมงานคอนเสิร์ตหลังจากนั้นป้าแตนได้นำเงินสด 100,000 บาทมาเปิดบัญชีเพื่อที่จะนำไว้เป็นบัญชีทุนการศึกษาให้กับลูกได้บัตรคิวเลข735ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34นอกจากนี้ป้าแตนได้เลือกซื้อกางเกงยีนให้ลุงพล1ตัวเพื่อใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเนื่องจากวันนี้หลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงเต่างอยมีคนสอบถามเรื่องกางเกงยีนที่ใส่ว่าขาใหญ่เกินไปหรือไม่จึงอยากให้กางเกงขาเล็กกว่านี้โดยพี่จินตราเป็นผู้ออกเงินให้กางเกงราคา 1,890 บาทภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34นางสมพรหลับโพป้าของชมพู่ระบุว่าพี่จินตราเอาเงินมาให้ตนเองมองว่ามันเป็นจำนวนเงินที่เยอะเพราะหากตนทำงานรับจ้างคงไม่ได้เงินขนาดนี้ส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าการมาทำตรงนี้จะได้เงินซึ่งเราก็คิดว่าเป็นการกุศลแต่ครอบครัวก็คิดว่าเป็นผลจากที่ลุงทำงานและได้รับเงินมาก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจตนเองทราบเพียงว่ามีคนมาเยี่ยมและบอกว่าพี่จินตราจะให้ค่าขนมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินมาแบบนี้ลุงพลน่าจะภูมิใจมากกว่าตนเพราะลุงเป็นคนลงมือทำขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34